อันนี้ถามได้ไหมคือมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เมืองไทยนะไม่รู้แอนรู้หรือเปล่าวันนี้คารากัวเนี่ยเลือกที่จะใช้ล่ามอ๋อใช่ใช่แล้วใช้ล่ามก็สามารถที่จะให้แปลเป็นช่วงๆก็แปลแบบแล้วคนก็เลยวิจารณ์ว่ามีเวลาคิดคือเขาใช้ล่ามแล้วไม่ได้ตอบทีเดียวแล้วล่ามแปลทีเดียวคือตอบปุ๊บแล้วก็หยุดให้ล่ามแปลแล้วก็ตอบต่อแล้วก็หยุดให้ล่ามแปลแอนได้ยินประการนี้บ้างไหมได้ยินค่ะแต่ว่าแอนเชื่อว่าตอนที่นิกลากว่าได้ตอบคำถามแล้วแล้วก็ตอนที่เขาเว้นให้ล่ามพูดเขาน่าจะมีซิสเต็มของเขาที่เขาหยุดเวลาให้มันฟิตในเวลาที่fair ให้ทุกคนแล้วการที่ใช้ล่ามมันไม่ได้ผิดเลยเพราะว่าหลายคนมาด้วยที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาที่เขาเก่งที่สุดแล้วเขาก็ต้องใช้วิธีที่ทำให้เขาสื่อสารได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดก็แอนคิดว่ามันไม่ได้ unfair หรือว่ามันจะมี advantage อะไรเพราะว่าในสุดท้ายเราก็เลือกที่จะมาจุดนี้เป็นตัวแทนของทุกคนแล้วก็แชร์ความคิดเห็นแบบนี้ค่ะอันนี้เธอก็พูดตรงไปตรงมามีน้ำใจนักกีฬามากๆกติกาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรายังรู้สึกในฐานะแฟนไงแต่นี่เจ้าตัวเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบแต่เจ้าตัวบอกแฟใช่ไม่เป็นไรกติกามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าในความรู้สึกแฟนนางงามเขาจะรู้สึกว่าคือยังไงก็ควรจะต้องเลือกคนที่ตอบภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโดยไม่ต้องหยุดแปลเป็นอันดับแรกก่อนหรือเปล่าเพราะสื่อสารได้ด้วยตัวเองไงไม่แต่นี่เขาก็บอกว่ากติกาเขาให้ได้และภาษาอังกฤษอาจจะไม่ใช่ภาษาที่เขาอาจจะสื่อสารได้ดีที่สุดก็ต้องแฟร์กับเขาเพราะกติกาเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ติดใจถ้ามันไม่แฟร์เขาคงไม่ให้เรามีล่ามตั้งแต่แรกเขาน่าจะบอกว่าโอเคการที่เราต้องพูดภาษาอังกฤษต้องเป็น requirement แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็น rule ก็ให้เขาใช้ไปเลยค่ะสนิทกันไหมตอนนี้กลัวไม่ค่อยค่ะเราอยู่ในกลุ่มอื่นแอนไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะไรเลยแอนเป็นไม่ได้ไปรวมกลุ่มกันเลยเหรอเมาส์มอยอะไรเงี้ยแอนไม่ชอบสร้างกลุ่มที่แยกจากคนอื่นแอนชอบไปคุยกับทุกคนนั่งกินข้าวก็คุยกับทุกคนอ๋อไม่ได้มีรวมกลุ่มกันเสียคนเลยไม่มีไม่ชอบไม่ชอบค่ะทั่วไปเลยไปกินข้าวเจอใครก็พูดคุยใช่จังหวัดไหนจะนั่งตรงไหนก็ตรงนั้นใช่อ๋อจริงๆตอนที่เราไปกินข้าวเขาก็จะมีโต๊ะหลายโต๊ะใครนั่งใครมีที่ว่างก็นั่งตรงนั้นแอนก็โอเควันนี้นั่งตรงนี้วันนู้นมันอีกโต๊ะนึงไปได้จะได้คุยกับหลายๆคนได้มารู้จักหลายคนมันไม่ยากกับการปรับตัวหรอไม่ค่ะแอนหนูคิดว่าชินแล้วค่ะเพราะว่าตอนแอนโตขึ้นในโรงเรียนนานาชาติแบบต้องย้ายตลอดเวลาในการที่หาเพื่อนใหม่หรือว่าสร้างคอนเนคชั่นใหม่กับคนมันไม่ได้ยากสำหรับแอนโอ้โหนี่ก็เก่งอีกแล้วนี่คนอะไรจะเก่งไปหมด